ตัวแทนพรรคฝ่ายค้านนะคะได้ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมส.ส.ยืนยันมติการเสนอญัตติให้เข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมส.ส.ประกอบด้วยญัตติการได้มาซึ่งส.ว.ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่การได้มาซึ่งส.ว.มีกระบวนการอย่างไรรวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของส.ว.ที่อาจขัดกับรัฐธรรมนูญโดยได้เรียกร้องไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะให้บรรจุญัตติที่เสนอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมเพื่อเริ่มการตรวจสอบตามกระบวนการค่ะในขณะที่มีนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้กล่าวว่ายังไม่เห็นรายละเอียดนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นญัตติที่ต้องมีการพิจารณาในรัฐสภาก็จะต้องมีการประสานไปยังรัฐบาลว่าพร้อมที่จะชี้แจงหรือไม่เราไปฟังเสียงประธานรัฐสภากันสักหน่อยค่ะอันนี้คือการตั้งกรรมธิการวิสามันเรื่องใดก็ตามเนี่ยครับโดยปกติแล้วทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยก็จะขอมีส่วนในการตั้งกรรมธิการด้วยเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็จะดูเรื่องใดที่จำเป็นให้รัฐบาลรับไปเพื่อดูว่าจะต้องทั้งกรรมการร่วมหรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูรายละเอียดของแต่ละประเด็นครับครับส่วนประเด็นอะไรที่จะรับหรือไม่ก็กระบวนการของสภาก็จะมีครับเรื่องใดเป็นหน้าที่ของสภาถ้าเรื่องใดไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่สภาเขาก็จะไม่รับครับส่วนนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภานะคะก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าการตรวจสอบต้องยึดตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดซึ่งส.ส.ก็สามารถตรวจสอบส.ส.และส.ว.ก็ตรวจสอบส.ว.ไม่สามารถตรวจสอบข้ามสายได้ฟังเสียงของท่านประธานวุฒิสภาค่ะก็อย่างที่ผมเรียนแล้วจะไปชี้แจงทำไมถ้าเป็นเรื่องคุณสมบัติของส.ว.นะฮะมันก็ไม่เกี่ยวไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของส.ว.ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่มันต้องไปอยู่ที่กระบวนการอื่นที่จะดำเนินการได้นะมีเยอะแยะไปนะครับในเรื่องตรวจสอบคุณสมบัติไม่ใช่เพียงแต่เข้าชื่อตรวจสอบต่อวุฒิสภาเท่านั้นยังไปมีกระบวนการอีกเยอะไม่บอกหรอกนะฮะที่สามารถจะทำได้นะครับส่วนการยื่นยติมาแล้วเป็นข่าวนะฮะก็เป็นข่าวไปค่ะเรื่องเกี่ยวกับสวยังไม่หมดเพราะมีข้อสงสัยเรื่องการใช้งบประมาณในการสรรหาสวจำนวน 1,300 ล้านบาทนะคะนายพรเพชรก็บอกว่าสามารถตรวจสอบได้โดยขอรายละเอียดจากกกต.เนื่องจากว่าเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครรวมถึงกระบวนการสรรหาทั้งหมดด้วยนะคะ